สวัสดีค่ะพบกับครูขวัญในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่2วันนี้นะคะเราก็ยังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่10มีชื่อหน่วยว่าภาษาไทยภาษาถิ่นเราก็จะมาเรียนเรื่องภาษาถิ่นเหนือตัวชี้วัดท 4.1 ป .2/5 เลือกใช้ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่นได้เหมาะสมกับกาลเทศะจุดประสงค์การเรียนรู้นักเรียนสามารถใช้คำในภาษาถิ่นเหนือได้ถูกต้องเรามาทบทวนความรู้เมื่อคราวที่แล้วกันนะคะในเรื่องของความหมายของภาษาถิ่นนะคะนักเรียนสามารถบอกความหมายของภาษาถิ่นได้เรามาทบทวนความหมายของภาษาไทยมาตรฐานสักนิดนะคะลืมกันหรือยังภาษาไทยมาตรฐานหมายถึงภาษาที่ยอมรับให้เป็นภาษาราชการเป็นภาษาที่ใช้ในการพูดและการเขียนที่เป็นทางการและเป็นภาษาของคนส่วนใหญ่ของประเทศนะคะโดยมีบรรทัดฐานของภาษาในด้านต่างๆเช่นการสะกดคำการเขียนและการพูดภาษาถิ่นก็จะหมายถึงภาษาที่ใช้พูดสื่อสารกันตามท้องถิ่นเพื่อสื่อความหมายให้เข้าใจกันในท้องถิ่นนั้นๆค่ะภาษาถิ่นนะคะก็จะแบ่งเป็น4ภาคก็คือ1ภาษาถิ่นเหนือใช้พูดในจังหวัดทางภาคเหนือเช่นน่านเชียงใหม่ต่อไปค่ะภาษาถิ่นอีสานใช้พูดในจังหวัดทางภาคอีสานเช่นเลยยโสธรต่อไปภาษาถิ่นใต้ใช้พูดในจังหวัดทางภาคใต้เช่นตรังพัทลุงและภาษาถิ่นกลางหรือภาษาไทยมาตรฐานนะคะใช้พูดในจังหวัดทางภาคกลางเช่นราชบุรีกรุงเทพมหานครนนทบุรีนะคะเรามาดูนะคะเช่นคำนี้นะคะคำว่าอร่อยก็คือคำที่เป็นภาษาไทยมาตรฐานในภาษาถิ่นเหนือคำว่าอร่อยเนี่ยเขาเรียกว่าคำว่าลำต่อไปค่ะในภาษาถิ่นอีสานคำว่าอร่อยก็คือแซ่บแล้วก็ภาษาไทยถิ่นใต้นะคะคำว่าอร่อยก็คือโหรยอีกครั้งนะคะอร่อยในภาษาถิ่นเหนือลำภาษาถิ่นอีสานแซ่บภาษาถิ่นใต้ร้อยก็คืออร่อยนั่นเองค่ะภาษาไทยมาตรฐานคำว่ากินนะคะในภาษาถิ่นเหนือนะคะกินภาษาถิ่นอีสานกินภาษาถิ่นใต้กินเหมือนกันนะคะกินอันนี้การออกสำเนียงนะคะก็อยู่ที่คนในแต่ละภาคนะคะแต่เราก็ต้องศึกษาเอาไว้ทั้ง4ภาษานะคะภาษาไทยมาตรฐานภาษาถิ่นเหนือภาษาถิ่นอีสานและก็ภาษาถิ่นใต้นะคะอยู่ที่สำเนียงของคนแต่ละภาคด้วยเรามาดูค่ะตัวอย่างคำนะคะภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่นเหนือคำว่าปู่ก็คือป้าอุ๋ยย่าก็คือแม่อุ๋ยตาก็คือป้ออุ๋ยปู่กับตาเนี่ยป้ออุ๋ยเหมือนกันป้ออุ๋ยย่าคือแม่อุ๋ยนะคะส่วนยายก็คือแม่อุ๋ยเหมือนกันนะคะแม่อุ๋ยดูนะคะตัวอย่างคำในภาษาถิ่นเหนือคำเรียกนะคะคำว่ากินหมายถึงกินกาดหมายถึงตลาดขี้จุหมายถึงโกหกขนาดแปลว่ามากเครียดแปลว่าโกรธคุ้มแปลว่าวังง่าวแปลว่าโง่จัดนักแปลว่ามากตุเจ้าแปลว่าพระตุเจ้าแปลว่าพระปิ๊กแปลว่ากลับหันแปลว่าเห็นอุ้ยแปลว่าคนแก่ลำแปลว่าอร่อยเอลแปลว่าเที่ยวนะคะอีกครั้งนะคะกินแปลว่ากินกาด
ือตลาดขี้ยุก็คือโกหกขนาดแปลว่ามากเครียดแปลว่าโกรธถุงแปลว่าวังง่าวแปลว่าโง่จัดนักแปลว่ามากตุเจ้าแปลว่าพระปิกแปลว่าบ้านหันแปลว่าเห็นอุ้ยแปลว่าคนแก่ลำหมายถึงอร่อยแอวแปลว่าเที่ยวนะคะในส่วนของด้านซ้ายมือตรงนี้นะคะจะเป็นคำส่วนช่องนี้เป็นความหมายนะคะเป็นความหมายอันนี้คำอันนี้เป็นความหมายนะคะนี่เป็นบางคำเราก็คุ้นหูใช่ไหมคะมาคำเราก็ไม่คุ้นเราก็จำไว้นะคะเพื่อใช้ในการสื่อสารกับคนในต่างถิ่นก็ได้นะคะนี่นะคะหลังจากเรียนเรื่องภาษาถิ่นนะคะเราลองมาทำแบบสอบถามโดยอ่านคำและตอบว่าเป็นภาษาถิ่นใดคำว่าฉานเป็นภาษาถิ่นใดคะเหนือใต้อีสานกลางฉานลองทายกันดูสิอะไรเอ่ยฉานภาษาถิ่นใต้นะคะต่อไปหัวค่ะหัวภาษาถิ่นเหนือภาษาถิ่นใต้ภาษาถิ่นอีสานหรือภาษาถิ่นกลางคะหัวถิ่นใต้นะคะหรือหัวเราะอันนี้ก็ได้ค่ะหัวต่อไปกาดที่แปลว่าตลาดใช่ไหมถิ่นเหนือถิ่นใต้ถิ่นอีสานถิ่นกลางคืออะไรคะกาดภาษาถิ่นเหนือเก่งมากเลยค่ะนี่นะคะวันนี้ที่ครูขวัญได้สอนเราไปในเรื่องของภาษาถิ่นเหนือนักเรียนก็สามารถทราบความหมายว่าคำนี้หมายถึงอะไรใช่ไหมคะเราก็สามารถกลับมาทบทวนอีกครั้งในคลิปก็ได้ถ้าใครที่ตามไม่ทันนะคะส่วนคนที่ตามทันก็เราก็สามารถนำคำนี้ไปสื่อสารกับคนในภาคในภาษาคนที่อยู่ภาคเหนือก็ได้นะคะใช้คำนี้แทนคำว่าอะไรคำนี้หมายถึงอะไรนะคะแล้วก็นำไปใช้ให้ถูกต้องด้วยนะคะจากวันนี้นะคะครูปันเจริญเนี่ยทำแบบฝึกหัดในหน้าที่134และหน้าที่135นะคะนักเรียนเปิดไปเลยค่ะคำสั่งก็คือเขียนคำภาษาถิ่นจากความหมายที่กำหนดโดยสอบถามจากผู้รู้ผู้รู้อาจจะเป็นคุณครูหรือผู้ปกครองหรือหนังสือเรียนก็ได้นะคะคำไหนที่ไม่ทราบความหมายนะคะเป็นคำง่ายๆตัวอย่างเช่นคำว่าอร่อยนะคะอร่อยในภาษาถิ่นใต้เนี่ยคืออะไรเราก็เขียนลงมานะคะเขียนตัวเป็นบรรทัดนะคะรูปข้อ1พูดในภาษาถิ่นเหนือคืออะไร2โกหกในภาษาถิ่นใต้คืออะไร3ไม่ในภาษาถิ่นอีสานคืออะไรแล้วก็4ตลาดในภาษาถิ่นเหนือคืออะไรและข้อ5นะคะหัวเราะภาษาถิ่นอีสานคืออะไรนะคะคำเหล่านี้เป็นคำที่ครูขวัญก็ได้สอนมาแล้วหรือมันอาจจะไม่คุ้นๆนะคะเราก็สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะหรือศึกษาอาจจะเปิดใน Google ดูนิดนึงก็ได้นะคะหรือศึกษาเพิ่มเติมในหนังสือหลักภาษาหน้าที่135ถึงหน้าที่136ถ้าคำไหนที่หาไม่เจอก็สอบถามจากผู้รู้หรือดูในหนังสือเพิ่มเติมนะคะนี่ใครที่ทำเสร็จแล้วนะคะก็ส่งมาทางไลน์ส่วนตัวครูขวัญได้เหมือนเดิมเลยค่ะแต่วันนี้ครูขวัญขอจบคลิปเพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ